เชื่อว่ารองจากคุณพิธาลงไปนะครับในบรรดานักการเมืองที่อยู่ซีกพรรคการเมืองที่กำลังตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ยนักการเมืองที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณกนกวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่คุณพิธาประกาศไงว่ากำลังเชิญพรรคเป็นธรรมมาร่วมรัฐบาลด้วยทั้งที่มีส.ส.เพียงหนึ่งคนคือคุณกนกวีนะครับก็ทันทีสื่อมวลชนก็ต้องไปค้นหาเลยพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคไหนไม่มีใครยินชื่อมาก่อนเลยใช่ไหมครับได้ยินก็รู้จักน้อยมากคุณกนกวีเป็นใครตอนนี้ไปเปิดดูสิในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแนะนำรู้จักกันนวีเป็นใครกันแน่เต็มไปหมดเลย รู้สึกไงครับที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากขนาดนั้นน่ะหลายคนก็บอกผมครับ คุณเทพชัยครับบอกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเจ้าชายซินเดอเรลล่า คือปรับเปลี่ยนตัวเองภายในวันเดียวคืนเดียว ก็คือ วันที่14พอหลังเลือกตั้งเสร็จปั๊บตอนนั้นเราก็มีผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับ ทราบว่าเราได้1ที่นั่ง แล้วก็วันนั้นเราก็นั่งดูกันถึงตี2ตี3มันเกินคาดหรือเหนือคาดหรือว่าต่ำกว่าคาดกับ1ที่นั่งที่ได้มาเนี่ยคือ1จริงๆเราทำงานการเมืองเราก็ต้องหวังนะครับว่าเราจะได้แต่จริงๆแล้วอันนี้มันเกินคาดไปในสิ่งที่1ที่นั่งก็ถือว่าเกินคาดแล้วใช่ไหมไม่คิดว่าจะได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะว่าเกณฑ์ก็คือหันร้อยพอหันร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยเราดูในพื้นที่เพราะตอนนี้พื้นที่ยุทธศาสตร์ของเราที่เราทำเนี่ยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานี3จังหวัดบวก4อำเภอจังหวัดสงขลาก็มีประชากร1ล้าน2แสน3แสนคนที่สามารถลงมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาให้ได้3แสนโอ้ก็ต้องถือเป็นเกือบ 30% 20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีบ้านใหญ่ก็เรียกบ้านใหญ่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วชนะได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับใช่ครับผมจริงๆคนคงอยากรู้ว่าวันที่คุณพิธาติดต่อมาโทรมาหรือไม่ก็ตามมาร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยคุณพิธาพูดว่ายังไงที่พวกเราเห็นทางพรรคเป็นธรรมเห็นตอนแรกนะครับคุณเทพชัยครับก็เห็นจากทีวีเห็นจากสาธารณะครับจากทีวีเลยวันตอนนั้นผมจำได้ผมตื่นสายหน่อยแล้วก็มีคนมีเมสเซจมาเยอะครับคุณเทพชัยครับบอกว่ามีคนติดต่อมาหรือยังคุณพิธาติดต่อก้าวไกลติดต่อเนี่ยผมก็บอกใครน่าจะติดต่อมาเขาบอกลองเปิดดูสิพอเปิดดูก็ได้เห็นตอนนั้นเลยคุณพิธากำลังพูดเลยครับว่าเรากำลังติดต่อพรรคเป็นธรรมครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจในเรื่องที่ว่าอุดมการณ์ของเรานโยบายของเราสิ่งต่างๆที่เราทำไปทำให้พรรคการเมืองที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลต่อไปเนี่ยเขาเห็นความสำคัญว่าประเทศนี้จำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปต้องเอาคนที่มีร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาทำงานร่วมกันครับทั้งๆที่มีส.ส.เพียงคนเดียวอะไรเป็นเสน่ห์หรือเป็นแรงดึงดูดใจคุณพิธาว่าต้องเอาพรรคนี้มาร่วมด้วยเนี่ยคิดว่าอยู่ตรงไหนวันนั้นที่คุณพิธาได้พูดครับคุณเทพชัยครับก็ถ้าคุณพิธาก็บอกว่าจะชวนพรรคเป็นธรรมมาช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราคือชัดเจนเลยว่าเพราะว่านโยบายตรงนี้ของพรรคเป็นธรรมครับทำให้คุณพิธาคิดว่าไปทำงานด้วยกันได้ใช่ไหมครับครับน่าจะเป็นอันหลักๆนะครับแต่ว่าทางพรรคเป็นธรรมเราเองเนี่ยเราก็ได้อยู่ในวงดีเบตนั่งคุยกับเพื่อนๆก้าวไกลเยอะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับในเวทีสิทธิมนุษยชนงานมนุษยธรรมการสร้างสันติภาพและเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะลิงก์กันกับสิ่งที่เราเสนอในกรอบการสร้างสันติภาพครับแต่คุณกนกวีก็ต้องยอมรับว่านโยบายเรื่องภาคใต้ของพรรคเป็นธรรมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคมากที่พยายามเสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหาภาคใต้แล้วจริงๆนะครับอย่างพรรคประชาชาตินะครับซึ่งก็จริงเป็นพรรคที่ใหญ่กว่าพรรคเป็นธรรมเยอะมากก็มีนโยบายเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านั้นก็มีพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่มีนโยบายภาคใต้เหมือนกันคุณวันนอเนี่ยครับหัวหน้าพรรคชาติประชาชาติเนี่ยเคยเป็นถึงรัฐมนตรีมหาดไทยประธานสภานะก็ถือว่ามีอำนาจทางนิติบัญญัติทางการเมืองนี่สูงมากเลยแต่ว่าทำไมพรรคการเมืองเหล่านี้ถึงแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้ทั้งที่ก็มีนโยบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่พรรคเป็นธรรมกำลังเสนออยู่เหมือนกันครับผมตัวผมเองจากประสบการณ์การทำงานทางด้านมนุษยธรรมในเวทีระหว่างประเทศมีโอกาสตัวผมเองเนี่ยเข้าไปทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในประเทศซูดานเหนือและซูดานใต้เพราะฉะนั้นผมได้มองเห็นว่ากรอบกระบวนการสร้างสันติภาพในประเทศไทยยังผิดฝาและผิดตัวถึงแม้ว่าจะมีหลายพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคใหญ่และมีอำนาจในนิติบัญญัตินำหน้าในการบริหารจัดการบริหารประเทศเองก็ตามเนี่ยพอกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะครับคุณเทพชัยไม่ได้เข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริงใช่ไหมไม่ไปหนึ่งต้องดูรากเหง้าแห่งปัญหาสองต้องมองให้ได้ว่ากรอบการสร้างสันติภาพจริงๆแล้วตัวสันติภาพเองมันเป็นเรื่องสากลอยู่แล้วตอนนี้พอพวกเราที่ทำงานกันมาหลายสิบปีเราพยายามที่จะกำหนดว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องสันติภาพในพื้นที่ควรจะเป็นแค่ระดับพื้นที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีแค่กรอบมองเลนส์ทางด้านความมั่นคงเท่านั้นในการแก้ไขมันก็เลยไม่สามารถสร้างกระบวนการที่จะมีสันติภาพแบบยั่งยืนได้ครับหมายความว่าในอดีตในพรรคการเมืองที่เราพูดถึงเนี่ยมีความตั้งใจที่ดีแต่ความเข้าใจกับวิธีการนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมครับครับตรงไหนที่ถือว่าเป็นความที่อาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะไม่ตรงต่อปัญหาที่มีอยู่จริงๆมองว่าอันหนึ่งคือกรอบ
กระบวนการในความคิดคือพาราดามของเราเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การมองว่าปัญหาในพื้นที่ถึงแม้จะเป็นรากเหง้าในพื้นที่แต่การสร้างสันติภาพต้องใช้เวทีสากลเข้ามาช่วยต้องมุมมองให้เป็น internationalization ให้ได้ในการแก้ไขปัญหาประเทศไทยเราติดลมอยู่กับความคิดในจุดยืนทางด้านการทูตมานานครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าแล้วถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือพวกเราจะเป็นซีโนโฟเบียเราจะกลัวว่าคนเข้ามาแทรกแซงมาอะไรใช่ไหมครับเราก็พยายามจะกำหนดให้มันกรอบมันอยู่ตรงนี้ต้องแก้ไขได้ภายในประเทศไม่อยากจะให้ประเทศให้เวทีระหว่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาตรงนี้จริงๆคือถ้าเราดินถ้าเราไม่ยอมปฏิเสธตั้งแต่ต้นมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขจะเดินต่อไปได้ครับเมื่อสักครู่คุณกนวีใช้คำว่า internationalization นะครับคือทำให้เป็นสากลมากขึ้นนะครับถ้าจะแปลตรงๆเนี่ยซึ่งผมตีความว่าหมายความว่าคุณกนวีคิดว่าอาจจะมีความจำเป็นในการที่จะให้หน่วยงานกลุ่มบุคคลหรือแนวคิดจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้เรามองปัญหาภาคใต้รอบด้านมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันก็สวนทางกับสิ่งที่ผู้มีอำนาจกับหน่วยงานของรัฐที่มองปัญหานี้อยู่ว่าไม่ได้อย่างนี้โอ้โหเราถูกแทรกแซงตายเลยครับใช่ครับมันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไปคือกระบวนการสร้างสันติภาพในประเทศไทยนี้ผิดฝาผิดตัวตั้งแต่แรกคือเราพยายามจะกดปัญหานี้ให้อยู่ในพื้นที่เท่านั้นจริงๆแล้วการสร้างสันติภาพเป็นเรื่องสากลคือเราจำเป็นจะต้องใช้กรอบความคิดในเวทีระหว่างประเทศมาปรับใช้ได้นะครับประเทศไทยพอจะแก้ไขปัญหาแล้วจะทำให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็โดยไปเชิญผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเจรจาสันติสุขเป็นผู้มาจากประเทศมาเลเซียคืออันนี้ถ้ามองตรงๆนะครับผมถ้ามองโดยใช้หลักมนุษยธรรมเนี่ยจะเห็นว่าความเป็นกลางจะไม่มีคือมันจะมีไบแอสนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนดีก็ตามแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยกับมาเลเซียก็ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่เพราะฉะนั้นการจะเอาผู้อำนวยความสะดวกมาจากมาเลเซียมานั่งเจรจามานั่งพูดคุยมาประสานความร่วมมือกันในการเจรจามันก็จะมีอคติอยู่ถ้าประเทศไทยเรามองให้กว้างทำกระบวนการสร้างสันติภาพนี้ให้สู่สากลให้ได้เราจะเห็นครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบบการกระบวนการสร้างสันติภาพของไทยให้ได้ครับแต่การที่ผู้อำนวยการผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขเนี่ยซึ่งเป็นถึงนายพลเป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพของมาเลเซียเลยนะเขาลงมาด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเอาทั้งสองฝ่ายมาคุยด้วยคือฝ่ายตัวแทนรัฐบาลไทยกับฝ่ายที่เชื่อว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อความไม่สงบมานั่งลงคุยกันได้คุณกนวีนี่ไม่คิดว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งนะผมว่าผิดตั้งแต่แรกนะครับคุณเทพชัยครับคือผมไปอยู่ในประเทศซูดานเหนือและซูดานใต้เนี่ยในเวทีระหว่างประเทศผมยังไม่เคยเห็นว่าคนที่ถืออาวุธ2ฝ่ายมานั่งเจรจากันและจะทำให้เกิดสันติภาพแบบยั่งยืนการที่คนที่ถืออาวุธ2ฝ่ายมานั่งคุยกันและแถมมาคนที่ถืออาวุธที่เคยถืออาวุธมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกอีกจะทำได้อย่างเดียวคือการหยุดยิงการทำให้สถานการณ์เบาบางลงแต่ไม่สามารถสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องปรับระบบต้องรื้อระบบขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไหมผมว่าเริ่มต้นที่ดีในการที่จะหาพื้นที่ในการพูดคุยแต่ว่าการหาพื้นที่ในการพูดคุยเนี่ยก็ต้องจำเป็นมาพูดคุยมาเจรจากันในพื้นที่ประเทศไทยที่มีปัญหาและต้องเอาภาคประชาสังคมเนี่ยมาเป็นคนนำภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับคุณเทศชัยครับจำเป็นต้องมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเขาต้องมาบอกว่าเขาต้องการสันติภาพอย่างไหนเขาต้องการจะเห็นทิศทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและทิศทางการเมืองเขาอย่างไหนบ้างหลายครั้งไม่มีภาคประชาชนภาคประชาสังคมมาคุยด้วยเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเขาต้องการอะไรอันนี้ก็ต้องรื้อระบบกันใหม่ครับครับแต่ว่าผู้อำนวยความสะดวกมาเลท่านนี้ท่านบอกว่าคุยมา2รอบแล้วมากกว่า2รอบด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าท่านเพิ่งจะเข้ามาใช่ไหมครับบอกว่าเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนี่ใช่ไหมครับเราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่มีการเจรจาครั้งแรกเห็นมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ความหมายท่านก็คือท่านมีความหวังอ่ะครับผมก็มองเห็นก็ทุกคนต้องมีความหวังในการทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเราเอากรอบที่มัน practical จริงๆเนี่ยแล้วมันสามารถทำงานได้จริงๆเอามาใส่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยองค์คาพยพต่างๆมันจะสามารถเข้ามาเสริมได้แต่ถ้ากรอบมันผิดรูปแต่แรกเนี่ยยังไงก็ตามผลมันก็น่าจะเห็นตั้งแต่แรกเช่นกันครับเอาละนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับซึ่งคุณกนวีก็มองว่าอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะปูทางไปสู่สันติภาพจริงๆแต่ว่าพอมาฟังความเห็นของคุณกนวีในช่วงการเลือกตั้งนะตอนหาเสียงนี่โอ้จุดยืนนี้ค่อนข้างจะแข็งกร้าวมากเลยนะครับภาษาอังกฤษที่สื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเขียนถึงเป็น radical idea เลยนะหรือพวกกลไกของรัฐที่มีอยู่นะครับกรมน.นะครับแล้วก็สอปต.นะครับซึ่งทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับ
กฎหมายที่เกี่ยวความมั่นคงทั้งหลายกฎหมายพิเศษทั้งหลายไม่เอาละเนี่ยนะแต่พอมีการทำ MOU กันใช่ไหมครับภาษาที่ใช้ใน MOU ที่เกี่ยวภาคใต้นี่ก็เบาลงไปเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไม่มีการพูดถึงการรื้อทั้งหลายเพียงแต่ว่าพูดถึงเรื่องการทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงนี่ก็ถือว่าเป็นการทำให้ภาษานี่มันเบาลงแต่ว่าเป้าหมายนี้ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมความหมายไม่เปลี่ยนครับคือ MOU ของเราเนี่ยที่เพราะว่าเป็นหลายพักร่วมก็คือ8พักแสดงก็เราก็คงไม่สามารถที่จะเอาความต้องการของทุกพักเข้ามาใส่ MOU ตรงนี้ได้แต่ว่าเนื้อหาจริงๆสาระฐานจริงยังอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปฏิรูประบบราชการต่างๆการกระจายอำนาจจริงๆการปฏิรูปของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยุบกรมน.ยุบสปท.เองก็ตามยกเลิกกฎหมายพิเศษก็ตามจะไปอยู่ในเรื่องการกระจายอำนาจถ้าการกระจายอำนาจได้เป็นวาระแห่งชาติแล้วผมว่ามันเดินได้ครับจริงๆของเราไม่ใช่ radical นะครับคุณเทพชัยจริงๆน่าจะเขียนว่าเราเป็น practical มากกว่าครับมั่นใจว่าทำได้มั่นใจครับแต่วันนี้ก็ต้องหมายความว่าก็ต้องไปจะใช่อย่าใช้คำว่าชนเลยก็ต้องไปเจอความท้าทายจากหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่อยู่ตอนนี้บอกว่าไม่ได้หรอกถ้าคุณทำอย่างที่คุณกนวีเสนอเนี่ยยุ่งตายเลยภาคใต้เนี่ยจะตอบเขาว่ายังไงผมก็จะตอบครับว่าเรามีโครงสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนให้เห็นคือเราเสนอในกรอบที่ทำงานได้จริงๆการยุบกรมน.เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องเอาทหารออกจากกรมน.ให้ได้กรมน.จริงๆแล้วต้องนำด้วยพลเรือนพอทหารเข้าไปอยู่ตรงนั้นมีทั้งผู้นำเหล่าทัพไปอยู่เป็นทั้งเป็นเสทั้งเป็นรองผอ.รมน.เป็นอะไรต่างๆนานาทำให้กรมน.นี้เป็นกลไกของทางทหารซะส่วนใหญ่ถ้าจะเอากลไกทหารไปแก้ไขปัญหาการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนก็คงทำเป็นไปไม่ได้เราใช้กลไกทหารมาอย่างยาวนานเราต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์ให้เยอะต้องใช้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมให้เยอะครับคราวนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยคุณกนวีคิดว่าบทบาทของพรรคเป็นธรรมโดยเฉพาะตัวคุณกนวีเองในการที่จะเข้ามาช่วยหาทางแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยในรัฐบาลของคุณพิธานะซึ่งก็ตอนนี้กำลังตั้งอยู่นะถ้าเกิดตั้งสำเร็จจริงๆเนี่ยคิดว่าบทบาทของพรรคกับตัวคุณกนวีเองในเรื่องภาคใต้จะอยู่ตรงไหนเราอยู่ได้ทุกที่ครับคุณเทพชัยครับที่เขาเห็นว่าเรามีศักยภาพในการสนับสนุนพรรครัฐบาลชุดนี้ถ้าเราทำงานได้ในเรื่องเกี่ยวกับช่วยกลไกการสร้างกรอบการสร้างสันติภาพได้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีนี้เราก็จะไปอยู่ถ้าเขาจะให้เราไปอยู่สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจุดยืนทางด้านการทูตของประเทศไทยเราก็อยู่ในเรื่องความมั่นคงเองมิติความมั่นคงเองก็สามารถทำได้ประตัวเองเคยอยู่สำนักงานสภาความมั่นคงชาติมาก่อนเคยอยู่สมช.มาก่อนเข้าใจกลไกพอสมควรใช่ไหมครับครับก็จะสามารถมองทะลุได้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมสังเกตว่าทุกครั้งที่คุณกนวีพูดถึงยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยคุณกนวีจะเจตนาหรือเปล่าไม่ทราบใช้คำว่าปัตตานีแทนจะไม่เอ่ยชื่อจังหวัดเหล่านี้เลยนะครับผมเข้าใจดีว่ามันมีความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐปัตตานีในอดีตแต่ว่าการที่คุณกนวีใช้คำนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันสื่ออะไรเป็นพิเศษไหมเป็นสื่ออันนึงในการที่จะสร้างกระบวนการสันติภาพแบบยั่งยืนครับเพราะว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนในประเทศนี้ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ปัตตานีโดนปิดกั้นมาอย่างยาวนานจากการรัฐประหารที่ซ้ำซ้อนการที่ผมพูดปัตตานีนี้เป็นคำสัตย์และคำมั่นที่ผมให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปัตตานีเพราะว่าทุกคนบอกว่าปัตตานีมันเป็นดินทำไมเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถพูดได้ถึงได้ตอนที่ทำเราทำการเลือกตั้งนะครับช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเรามีป้ายหาเสียงที่เขียนว่าปาตานีจากการตนเองโอ้ได้เป็นเรื่องเลยนะครับเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่แล้วมันใครไปตั้งข้อกล่าวหาว่าผิดกฎหมายเรื่องต่างๆคือท่านกกต.จังหวัดครับท่านก็บอกว่าท่านก็มาคุยทางผู้สมัครส.ส.ของผมในเขต3จังหวัดนราธิวาสก็ถูกเชิญไปคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมใช้ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลเดียวครับมินเมต่อความมั่นคงพอคำว่ามินเมตรงไหนตรงไหนที่มันมินเมมีเขาอธิบายไหมว่ามันมินเมตรงไหนมันมีทั้งปาตานีมีทั้งจัดการตนเองผมเลยบอกว่าจัดการตนเองเนี่ยเป็นนโยบายที่พรรคเป็นธรรมเสนอจังหวัดจัดการตนเองคำว่าปาตานีก็คือพื้นที่จังหวัดเป็นดินแดนเพราะฉะนั้นมันก็คือนโยบายจังหวัดจัดการตนเองนั่นเองแต่เขาบอกว่าเกรงกลัวในเรื่องเกี่ยวกับว่าความมั่นคงคนจะเห็นว่าจะแบ่งแยกดินแดนไหมใช่ปาตานีเนี่ยแล้วจัดการตนเองอีกผมก็บอกว่ามันมี2คำที่แตกต่างภาษาอังกฤษคือจัดการตนเองก็คือ management ถ้าเราจะไปปกครองตนเอง governance คือเราพูดชัดเจนนะครับว่าจัดการตนเองเพราะฉะนั้นจะไม่มินเมอันนี้แหละครับจัดการตนเองในความหมายของคุณกนวีนี้ที่เป็นรูปธรรมนี่คือยังไงครับคือนโยบายจังหวัดจัดการตนเองของเรานะครับคือเราไปฟังเสียงศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ์ก็คือสิทธิมนุษยชนเรามีโครงการฟังเสียงของคนในพื้นที่ว่าเขาต้องการอย่างไรบ้างในการในปัญหาในพื้นที่ตรงนี้มีอะไรบ้าง
เราทำทั้งทำการศึกษาทำแล้วมีพูดคุยกับพี่น้องประชาชนศึกษาเราเห็นว่าบริเวณชายแดนทั้งหมดครับคุณเทพชัยครับทั้ง31จังหวัดชายแดนบวกกับ23จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งของประเทศไทยนี้เรามีมูลค่าการส่งออกไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้ามแดนสินค้าชายแดน 1.7 ล้านล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเงินเม็ดเงินตัวนี้มาบริหารจัดการจัดเก็บภาษีเราสามารถเป็นสารตั้งต้นที่ดีในการที่ทำให้จังหวัดชายแดนต่างๆเหล่านี้พัฒนาตัวเองยืนได้ขาตัวเองได้คล้ายๆกับกรุงเทพมหานครเราก็เสนอในเรื่องการกระจายอำนาจแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตหรืออำเภอโดยตรงแล้วก็มีการยุบการปกครองส่วนภูมิภาคออกไปครับเพราะฉะนั้นเราจะมีจังหวัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชายแดนเยอะเพราะพื้นที่ชายแดนเขามีทรัพยากรต้นทุนที่สูงนะครับแต่จังหวัดยะลาปัตตานีเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตก มีความยากจนมากที่สุดในประเทศไทยครองแชมป์หลายสมัยมากแต่ว่าเขามีทรัพยากรไม่ว่าเรื่องประมงไม่ว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาต่างๆสามารถพัฒนายืนได้ขาตัวเองได้แต่การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นหลายๆสิบปีไม่ทำให้เขาสามารถยืนขาตัวเองเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องในพื้นที่ชายแดนทั้งหมดก็หายไปเราก็เลยเสนอในเรื่องจังหวัดการจัดการตัวเองขึ้นมาครับหมายความว่ารูปแบบการปกครองปัจจุบันที่มีอยู่นะครับซึ่งถ้ามองอย่างผิวเผินจากข้างนอกเขาบอกว่าก็อบต.อบจ.ส.ส.นี่ก็เป็นคนพื้นที่กับทั้งหมดนั่นนี่ใช่ไหมครับมุสลิมก็เยอะด้วยใช่ไหมครับไม่พอเหรอต้องการอะไรมากกว่านี้เหรอใช่ไหมครับครับเราต้องการที่ตอนนี้เป็นการปกครองทั้งหมดตอนนี้ครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายภูมิภาคมีทั้งอบต.อบจ.มีทั้งจังหวัดอำเภอสปต.ไปครอบอีกทีนึงแล้วมีกรบน.ไปอีกตอนนี้กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยเราขยำทุกอย่างรวมกันพอมีปัญหาก็โยนไปอีกทีนึงพอมีปัญหาโยนไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็เลยกลายปัญหาตอนนี้คือพอไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ก็โยนความผิดให้กับคนอื่นบางทีมอบแต่หน้าที่ไม่มอบอำนาจและงบประมาณอย่างอบต.นี่ครับผมเห็นใจพี่น้องอบต.ทุกท่านนะครับมีหน้าที่ทั้งหมดการแก้ไขปัญหาอย่างที่ปัตตานีของจังหวัดปัตตานีคืออบต.เนี่ยเขาต้องดูแลพี่น้องประชาชนเป็นส่วนกลางมอบมีแต่หน้าที่ให้ทำงานแต่ว่าไม่มอบอำนาจในการจัดคือตอนนี้มีปัญหาปากร่องน้ำเจตตี้ปากร่องน้ำทำให้ประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกไปได้เขาก็บอกว่างบประมาณไม่มีทำยังไงดีต้องขอกรมเจ้าท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นครับเขาก็มีการโยนความผิดให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเราก็เลยเห็นว่าถ้ามีการปกครองแบบจัดการตนเองเหมือนกรุงเทพมหานครหรือพัทยาคนต่างๆเหล่านี้จะมีทั้งหน้าที่อำนาจและงบประมาณจะสามารถเดินได้แก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ได้เองครับผมมั่นใจว่าคุณกนวีกับพรรคเป็นธรรมเนี่ยคงทำการบ้านมาเยอะแล้วว่าที่จะนำไปสู่การจัดการตนเองเป็นยังไงลองเล่ารถแบบให้ดูหน่อยสิครับว่าจะเริ่มต้นตรงไหนยังไงก้าวที่หนึ่งเลยคือยังไงการเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยการปฏิรูประบบราชการนะครับเราจำเป็นจะต้องมีกฎหมายออกมาในการรองรับการกระจายอำนาจซึ่งตรงนี้จริงๆเราก็เป็นแนวเดียวกับทางพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องการกระจายอำนาจแต่เรามีสารตั้งต้นที่ผมเรียนไปเบื้องต้นว่าเหตุผลในการที่จะตรากฎหมายตรงนี้ออกมาก็จำเป็นจะต้องบอกว่าสารตั้งต้นคืองบประมาณที่เราจะสามารถนำออกมาใช้ได้บริหารจัดการตนเอง 70% ให้ใช้อยู่ในพื้นที่ 30% เพราะเราเป็นรัฐเดียวก็มอบเงินตรงนั้นเข้ามาส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการทั้งหมดอันนี้ถ้ามีกฎหมายตัวนี้มารองรับการกระจายอำนาจมันสามารถที่จะมีการค่อยๆยกเลิกเกี่ยวกับการปกครองภูมิภาคออกไปการปกครองส่วนภูมิภาคมหาไทยยังคงอยู่นะครับแต่ควรจะเป็นแค่ฝ่ายอำนวยการไม่ควรจะมีทั้งอำนวยการสั่งการงบประมาณต่างๆอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยส่วนกลางจำเป็นต้องพยายามส่งต่ออำนาจตรงนั้นให้กับจังหวัดจัดการตัวเองให้ได้ให้กับในพื้นที่ให้ได้ก็จะต้องมีการยุบต่างๆนานาเกิดขึ้นครับอาจจะใช้เวลาแต่ว่าเรามองเห็นมันทำได้ครับกรอบเวลา สักกี่ปี คิดว่ามันจะเริ่มเห็นวี่แววว่ามันจะนำไปสู่การจัดการตัวเองได้ผมว่าไม่น่าจะผ่าน4ปีไม่น่าจะผ่านถ้าไม่มีใครมาขัดขวางใช่ครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางด้านอะไรต่างๆนานาครับครับสามารถทำได้ครับมีคำพูดประโยคนึงที่แน่นอนก็คุณกนวีก็ใช้หาเสียงด้วยแล้วก็เป็นคำพูดที่ติดปากคนเยอะพอสมควรก็คือพาทหารกลับบ้านใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้หลายคนก็มีคำถามใหญ่เลยมันแปลว่าอะไร คือจากที่ไปไม่ต้องมีใครไปดูแลความสงบความมั่นคงแล้วใช่ไหมทหารไม่ต้องการแล้วใช่ไหมแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าเอาทหารกลับบ้านหมดแล้วเนี่ยมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมาเนี่ยการเราไม่ใช่มีแค่พาทหารกลับบ้านครับกรุงเทพชัยเรามีการทำความสะอาดถนนให้ปราศจากด่านต่างๆคือเรามองเห็นครับว่าถ้าเราพาทหารกลับบ้านได้ถ้าถนนทุกสายบานด่าน 1,800 ด่านกว่าด่านที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จากปัตตานีของเราเนี่ยหมดไป 1,800 กว่าด่านนี่นับมาเลยใช่ไหมนับเป็นร้อยครับ 1,800 กว่าด่านถ้าสมมติ2อันนี้จะเป็นตัวชี้วัดจะเป็นอินดิเคเตอร์ถึงความสำเร็จในการที่เราสร้างกรอบกระบวนการสันติภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพอเราไปเป็นรัฐบาลแล้วพาทหารกลับบ้านเลยก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอเราเข้าไปเสร็จปั๊บท
ทำความสะอาดถนนคงไม่ใช่เราต้องสร้างมี3ขาที่เราได้เสนอไปไม่ว่าจะยกกระบวนการสร้างเสรีภาพให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้เราต้องแสดงความจริงใจในฝ่ายรัฐบาล หลาย10ปีที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นว่ารัฐบาลชุดไหนมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เงิน 500,000 กว่าล้านบาทที่ลงไป18ปีไม่สามารถสร้างสันติภาพในพื้นที่ได้แต่อย่างใดสร้างแต่ถนน สร้างแต่ตึกรามบ้านช่องแต่ไม่มีสันติภาพที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆพรรคชอบเสนอได้เสนอนโยบายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาต่างๆเรายังมองเห็นว่าต้นตอปัญหาคือความไม่สงบในพื้นที่สันติภาพยังไม่เกิดไม่ว่าจะทุ่มเงินไปเท่าไหร่เงินก็จะหายมาลายหายไปถ้าสันติภาพเกิดขึ้นก่อนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเราก็เลยบอกว่าจะต้องให้ทางรัฐสภาเป็นคนพิจารณาในกระบอกกรอบกระบวนการสร้างสันติภาพขาแรกต้องยกระดับไปสู่รัฐสภานะครับแล้วก็ต้องมีการออกกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกาให้อิมมูนิตี้ของฝ่ายเจรจาเข้ามาคุยในประเทศไทยต้องให้พวกเขามีความคุ้มครองไม่ใช่ให้เขาเข้ามาแล้วจับกลุ่มเขาใช้กฎหมายจับกลุ่มเขาไม่ได้เราต้องมีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพให้ได้เราจะต้องมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการสร้างสันติภาพอันนี้จะเป็นขาแรกขาที่สองจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขานี้จำเป็นครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรา113มาตรา116มาตรา215เป็นการปิดปากประชาชนทั้งนั้นอ้างยี่ซ่องโจรการรวมกลุ่มการปลุกปั่นปลุกระดมต่างๆพี่น้องต่างๆที่ตอนนี้เป็นนักต่อสู้ภาคประชาสังคมโดนใช้กฎหมายทั้ง3นี้มีการดึงตัวไปไม่ว่าแล้วมีกฎหมายพิเศษนะครับกฎอัยการศึกสามารถควบคุมตัวได้ภายใน7วันไม่ต้องมีหมายศาลกฎพรกฉุกเฉิน30วันหลังจากนั้นไม่ต้องเข้าไปหาศาลหลังจากนั้นก็โดนปวิอาญาเพราะยังจะมีพรบความมั่นคงอีกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องหมดไปต้องให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์สามารถพูดได้ถ้าเขาต้องการพูดคำว่าปาตานีเขาก็ต้องพูดปาตานีให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยยังยืนยันที่จะใช้คำว่าปาตานีตลอดไปขาสุดท้ายจะเป็นขาเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการก็เป็นเรื่องการยุบสปท.ยุบกรมน.มีการจังหวัดจัดการตนเองการกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบและมีการยุติการยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เป็นแบบบังคับต้องเป็นการสมัครใจเพราะฉะนั้น3ขานี้หากเราวางกรอบให้ดีพี่น้องทหารที่มาจากหลายๆภาคทั่วประเทศจะไม่ต้องไปเสี่ยงภัยอยู่ในพื้นที่ปาตานีตรงนั้นเราก็สามารถพาทหารกลับบ้านได้เราก็สามารถทำความสะอาดถนนได้มันจะเป็นกระบวนการครับคือผมเชื่อว่ามาตรการทั้งหมดหรือแนวทางทั้งหมดที่คุณกนวีพูดถึงเนี่ยชาวบ้านทั่วไปคงจะยินดีแน่เพราะว่ามันจะเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพนะครับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจัดการตัวเองได้ใช่ไหมแต่ว่าคุณกนวีคิดว่าฝ่ายที่ติดอาวุธฝ่ายที่เขาต้องการที่จะตั้งเป็นรัฐอิสระเลยเนี่ยเขาจะยอมรับได้ไหมคือถ้าเราผมว่าถ้าเราเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเพราะตอนนี้พื้นที่ในการพูดคุยไม่มีนะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยก็พี่น้องในปาตานีเองเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดคุยกับใครก็มีพอมีกลุ่มที่ใช้ที่ติดอาวุธมาทำยุทธศาสตร์ยุทธการในพื้นที่เขาก็ไม่รู้จะบอกใครแต่ถ้าเราเปิดพื้นที่ในการแสดงออกภาคประชาสังคมประชาชนในพื้นที่เองนะครับคุณเทพชัยครับจะมาบอกว่าเขาต้องการไหมกับการต่อสู้อย่างนี้บางทีเขาบอกเขาไม่ต้องการแล้วเขาต้องกดดันให้กับฝ่ายติดอาวุธต้องไปทบทวนวิธีการใช่ไหมครับครับแล้วฝ่ายติดอาวุธเองตอนนี้ก็มองเกมการเมืองของเราเหมือนกันว่าถ้ามีประชาธิปไตยจริงและถ้ามีสันติภาพจริงประชาธิปไตยจะเกิด2 อันนี้จะไปด้วยกันตอนนี้เขามองว่ารัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลที่นำประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วสันติภาพจะบังเกิดขึ้นในปาตานีให้ได้หมายความว่าถ้าเราเริ่มที่จะทบทวนกลไกของรัฐที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้ทางด้านความมั่นคงแก้ระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็มีการทบทวนพวกกฎหมายพิเศษทั้งหลายที่ว่าเนี่ยคุณกนวีคิดว่ามันจะเป็นตัวสร้างระดับความไว้วางใจให้กับฝ่ายที่ติดอาวุธมากขึ้นในการที่พร้อมจะมาพูดคุยกับเราใช่ไหมใช่ครับครับแล้วฝ่ายติดรุ่นไม่แน่คราวหน้าอาจจะมาลงการเลือกตั้งก็ได้ครับนั่นเป็นความหวังสูงสุดเลยใช่ไหมว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะถ้าทุกคนอยากจะเป็นผู้แทนประชาชนจริงๆต้องเล่นในกรอบรัฐสภาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้เป็นสิ่งที่เราเสนอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าพรรคนี้เป็นราดิคอลพรรคเป็นธรรมราดิคอลมีกลุ่มภาคประชาสังคมเข้ามาต้องการมีการแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมพวกคุณเป็นโจรใต้ตลอดเวลาเรายังยืนยันทุกที่นะครับว่าพวกเราจะต้องเล่นตามกรอบเราต่อสู้บนท้องถนนมาอย่างยาวนานเราจะไม่ต่อสู้บนท้องถนนอีกต่อไปเราจะเข้าไปต่อสู้ในรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยตัวคุณกนวีเองหรือว่าเครือข่ายของกลุ่มกนวีเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มที่ติดอาวุธไหมว่าเขาคิดว่าวิธีการแบบที่เรากำลังจะผลักดันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขายอมรับได้แค่ไหนคือไม่มีการติดต่อสื่อสารโดยตรงนะครับแต่ว่านโยบายต่างๆของเราในพื้นที่ก็มีการสื่อออกไป
ไปให้กับทุกคนก็คงรับรู้ว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรับทราบครับรับทราบกันแล้วก็จะมีพี่น้องที่ต้องหนีไปอยู่มาเลเซียก็มีการติดต่อประสานกลับมาด้วยบอกว่าถ้าทำได้จริงสันติภาพมีอยู่จริงพวกเราจะเดินทางกลับในพื้นที่ของเราเราอยากจะไปกินนอนและตายที่บ้านเกิดไม่มีใครอยากไปเสียชีวิตที่อื่นครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอันวัยประหิมก็มีความตั้งใจมีความปรารถนาดีกับไทยมากนะเขาก็บอกกับไทย PBS ตอนไปสัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาพร้อมจะมีส่วนในการช่วยสร้างสันติภาพให้กับภาคใต้มีอะไรให้เขาช่วยได้หมดเลยแต่คุณกนวีบอกว่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมที่มาเลเซียมาช่วยแล้วไม่ใช่จำเป็นครับจำเป็นแต่เพียงแต่ว่าผู้อำนวยความสะดวกครับต้องเป็นกลางคือเราอาจจะมีเป็นทวิภาคีไม่ต้องเป็นมาเลเซียแต่เป็นประเทศอื่นก็ได้ใช่ไหมอยู่ในอาเซียนก็ได้ครับคือจริงๆถ้าเราอยากจะแสดงความเป็นผู้นำเพราะ MOU ที่ลงนามกันไว้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีข้อหนึ่งว่าเราจะใช้บทบาทการเป็นผู้นำของอาเซียนไทยจะต้องอยู่ในบทบาทตรงนั้นเราก็ต้องใช้กรอบอาเซียนเข้ามาดูแลตรงนี้เราอาจจะใช้อินโดนีเซียซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกเขาผ่านเรื่องสันติภาพมาก่อนสามารถใช้ได้และจะได้ลดแรงเสียดทานในเรื่องเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางลงไปได้อย่างเยอะมาเลเซียกับไทยสามารถทำงานทวิภาคีได้คุยกันได้ในเรื่องกับท่านนายกมาเลดีครับและตอนนี้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของไทยจะมาจากประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการพูดคุยของนายกรัฐมนตรีระหว่าง2ประเทศนี้จะทำให้การสร้างสันติภาพเป็นไปได้อย่างดีครับอยู่บนพื้นฐานเดียวกันแล้วประชาธิปไตยใช่ไหมครับก่อนลงมาเล่นการเมืองเนี่ยคุณกนวีมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจมากเลยนะครับเริ่มต้นก็ทำงานอยู่ที่สภาสำนักไอสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมครับซึ่งก็ดูแลความมั่นคงก็ตอนนี้คงเข้าใจกลไกเรื่องความมั่นคงเป็นอย่างดีแล้วหลังจากนั้นก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในภาคสนามของ UNHCR นะครับซึ่งดูแลปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยทั่วโลกเลยนะครับไปอยู่ซูดานนะครับไปอยู่ที่ชาดอูกันดาเอาไปที่บังกลาเทศแล้วมาลงเอ่ยที่เมียนมาทั้งหมดที่เอ่ยมาประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่มันมีความขัดแย้งมีสงครามทั้งหมดเลยก็คงได้สัมผัสกับความเลวร้ายของชีวิตมนุษย์เนี่ยด้วยตัวเองในสถานการณ์ที่มันหลากหลายแบบนี้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีที่พลต่อความคิดทางการเมืองคุณณัฐวีกันไหมครับมีเยอะครับมีเยอะมากครับคุณเทพชัยครับเพราะว่าการทำงานให้กับมนุษยธรรมนี้จะทำให้มองเห็นคนเป็นคนเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์เราไม่มองว่ามนุษย์คือสิ่งของที่เราจะต้องมาเล่นต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการทำงานของผมในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่สงครามเราจะต้องใช้หลักการมนุษยธรรมนำการทำงานทุกอย่างหลักการมนุษยธรรมมันจะมี4หลักการพวกเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า UN ฟ้าคือสายสีฟ้าจะมี UN ดำก็คือทหารที่มีอาวุธของทหารเนี่ยเขามีการป้องกันตัวเกราะป้องกันตัวเขาคืออาวุธแล้วมีรถเกราะมีเสื้อเกราะพวกเราไม่มีเสื้อเกราะการป้องกันตัวของเราที่สุดคือต้องยึดหลักการมนุษยธรรมให้ได้การทำงานของเราจะต้อง1เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเอาบุคคลในความห่วงใยของเราเป็นศูนย์กลางให้ได้ในการคิดพิจารณาโครงการต่างๆเราจะไม่เอาผลประโยชน์นายทุนต่างๆเข้ามาอันที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่เอ็นเอียงเราจะต้องไม่เอ็นเอียงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเราอยู่ในพื้นที่วิกฤตตรงนั้นจะมีคนเข้ามาหาเราเยอะครับพอเขาเห็นเรามีทรัพยากรเขาบอกเอาไม่พวกเขาก่อนบางทีเราบอกให้ไม่ได้ให้ได้ยังไงมันจะต้องใช้ right based approach ใช้กระบวนการอิงทางสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาเราจะไม่เอ็นเอียงฝ่ายใครอันที่3จะเป็นเรื่องความเป็นกลางความเป็นกลางก็คล้ายๆการไม่เอ็นเอียงแต่ความเป็นกลางนี้จะทำให้เราอยู่เหนือการข้อครหาติชินนินทาต่างๆอันสุดท้ายคืออิสรภาพอิสรภาพในการทำงานจะไม่มีใครสามารถบอกเราได้ว่าทรัพยากรที่เรามีต้นทุนที่เรามีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้อาหารยารักษาโรคหรือเครื่องนุ่งห่มและก็เชลเตอร์ต่างๆแต่ไม่มีใครสามารถบอกเราได้ว่าต้องให้คนนู้นคนนี้ก่อนคนที่บอกเราได้คนเดียวก็คือบุคคลในความห่วงใยของเราเพราะฉะนั้น4หลักการนี้ผมนอนกอดอยู่ทุกคืน เวลา12ปีที่8 ประเทศ ที่อยู่ในภัยสงครามต่างๆ ผมสามารถมีชีวิตรอดมาได้ ผมเลยจะนำหลักการมนุษยธรรมนี้มาปรับ ใช้กับการเมือง ซึ่งจะเป็นหลักมนุษยธรรมนำการเมืองให้ได้ เพราะว่าประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยยังไม่หยั่งลึกลงไปในพื้นที่ประเทศไทยนี้เรางอนแงนมานานรัฐประหารซ้ำซ้อนหากเราใช้4หลักการนี้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ได้นำไม่เอ็นเอียงเป็นความเป็นกลางอิสรภาพในการทำงานของรัฐบาลต้องไม่ถูกควบคุมโดยใครจำเป็นที่ถูกควบคุมได้คนเดียวคือประชาชนคนไทยเท่านั้น4หลักการนี้พอเรามาสร้างระบอบประชาธิปไตยให้ได้จะสามารถเดินต่อไปได้ในระบอบนี้ครับก็เป็นครับคำถามสุดท้ายครับเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันหนึ่งละที่พรรค8พรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ไปลงนาม MOU แถลงข่าวก็คุณกนวีก็ยืนอยู่ข้างหลังหัวหน้าใช่ไหมครับคุณปิติพงศ์ครับกำลังลงนามอยู่เนี่ยรู้สึกไงที่อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะซึ่งในเมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนนะใช่ไหมครับใช่ครับครั้งแรกครับตั้งแต่ผมเกิดมานี่คือครั้งแรกที่เห็นและครั้งแรกที่เห็นแล้วก็เป็น
ครั้งแรกที่ตัวผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยก็รู้สึกภูมิใจว่าประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้ภูมิใจที่หลายคือ14ล้านเสียงมอบให้ก้าวไกลที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลต่อไปภูมิใจที่เสียงทุกเสียงที่ให้มากับฝั่งประชาธิปไตยนี้จะสามารถทำงานให้กับประเทศนี้ได้เป็นจริงประชาธิปไตยเราตอนนี้เราเห็นความเจริญครับผมได้กลิ่นความเจริญผมได้กลิ่นของความที่มีประชาธิปไตยอยู่ในประเทศนี้มันจะเดินหน้าต่อไปให้ได้ครับครับใน MOU เนี่ยมีทั้งหมด23ข้อที่ทั้ง8พรรคตกลงมีพันธสัญญาว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นร่วมกันใช่ไหมครับแต่23ข้อเนี่ยบทบาทของพรรคเล็กๆอย่างเป็นธรรมหนึ่งเสียงเนี่ยนะมีมากแค่ไหนในการทำให้ร่างนี้ออกมาได้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ครับอันนี้ผมต้องชื่นชมทางการเป็นผู้นำของพรรคก้าวไกลนะครับคุณพิธาเองและทีมงานทุกคนนะครับทุกท่านเพราะว่าทุกพรรคไม่ว่าจะได้มีเก้าอี้กี่เก้าอี้ไม่ว่าจะมีจะมีความเป็นพรรคเล็กพรรคใหญ่แต่ทุกพรรคสามารถเสนอความคิดสามารถเสนอนโยบายกรอบนโยบายที่เป็น MOU เข้าไปได้พรรคเป็นธรรมเราก็ได้เสนอไป2ข้อนะครับอันแรกก็เรื่องการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราพยายามผลักดันไปทะลุเพดานว่าให้เขียนว่าสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปาตานีแต่คำตรงนี้ก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนที่อยู่ใน8พรรคนี้ก็บอกว่าขอให้เขียนเรื่องนี้ในรายละเอียดเวลาเราทำนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาให้เขียนคำว่าปาตานีก็มันมีการถกเถียงกันบ้างใช่ไหมครับว่าคำนี้ควรใช้ไม่ควรใช้ยังไงใช่ไหมเยอะมากครับเยอะมากเลยครับจนวินาทีสุดท้ายที่เราเดินออกไปแม้แต่ในส่วนของพรรคเป็นธรรมที่เสนอไป2ข้อนี้ก็ยังมีคนท้วงติงด้วยหรือไม่มีนะครับเพราะเราตกผลึกมาตั้งแต่ก่อนที่จะยกเว้นคำบางคำคำบางคำใช่ไหมกับปาตานีเป็นต้นใช่ไหมปาตานีเราพยายามผลักแต่ว่าทุกพรรคก็บอกว่าขอไว้ก่อนนะเอานี้ขอให้เป็นแค่กรอบก่อนแล้วต่อไปในเรื่องการปฏิบัติค่อยว่าอีกทีนึงอีกข้อนึงที่เราเสนอไปข้อสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับงานระหว่างประเทศการต่างประเทศของเราตอนแรกเราจะมีร่างเป็นดราฟต์ออกมาเป็นแค่ผู้นำของใช้บทบาทอาเซียนแต่ทางพรรคเป็นธรรมเราบอกว่าจุดยืนประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้จุดยืนทางการทูตของไทยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราเน้นเรื่องทวิภาคีอนุรักษ์นิยมและเน้นความมั่นคงเท่านั้นเมื่อสงครามโลกสงครามเย็นโควิดที่ผ่านมาจุดยืนยังไงประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอยู่เรากลัวเรื่องเกี่ยวกับรัฐล่าอาณานิคมเรากลัวการเสียดินแดนเพราะฉะนั้นเราจะดิวตรงกับประเทศมหาอำนาจตลอดเวลาตอนนี้ศตวรรษที่21ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้บทบาทการเป็นผู้นำในกรอบพหุภาคีแล้วเน้นเรื่อง soft approach ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นมนุษยธรรมเราสามารถใช้กรอบเหล่านี้เป็นผู้นำได้เราสามารถรวมกลุ่มบล็อกต่างๆของประเทศที่มีความคิดเห็นอย่างเดียวกันอาจจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่นี่เป็นทิศทางนโยบายต่างประเทศแล้วนะใช่ครับอันนี้เป็นที่เราเสนอเข้าไปครับก็จะเป็นอีกข้อนึงที่เราเสนอไปแล้วมันจะสอดคล้องกับการสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยครับแล้วมีข้ออื่นๆจากพรรคอื่นๆไหมครับที่ทางเป็นทำไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าช่วยไปแก้หน่อยมีไหมก็ไม่เชิงไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเชิงที่ว่าเสนอเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับทางเราก็เป็นพรรคที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้กับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เราก็เป็นพรรคทั่วประเทศแหละครับมันจะมี2เรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุราก้าวหน้ากับการสมรสเท่าเทียมเราก็บอกว่าจริงๆเราไม่ได้ติดขัดเพราะเราเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วการที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปิดฟรีได้เนี่ยเราเห็นด้วยแต่ว่าขอให้มีสร้อยออกไปหน่อยนึงว่าถ้าในพื้นที่ไหนที่เขามีการขัดกันในเชิงศาสนาความคิดวิถีต่างๆก็ให้เคารพตรงนั้นแล้วทุกท่านก็เห็นชอบครับตรงนั้นเราก็เสนอคู่กับทางประชาชาตินะครับเพราะนั่นประเด็นที่เป็นคำถามตลอดเวลาคือมาตรา112ใช่ไหมครับมันอยู่ในร่างแรกเลยหรือเปล่าอยู่ใช่ไหมร่างแรกก็ไม่มีนะครับไม่มีครับร่างแรกคือเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นข้อใหญ่เลยเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นทุกมาตรากฎหมายทุกมาตราที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็เข้าไปอยู่ในข้อที่1ครับตรงนั้นก็หมายความว่าเรื่อง112ไม่เคยเป็นประเด็นต้องตกเถียงกันในMOUนี้เลยครับไม่เคยเลยครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ